พาชมต้นมะม่วงอายุประมาณ15ปีนะครับที่บ้านของเรานี่เองนะครับเราพามาให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะฮะอันนี้คือผ่านการตัดกิ่งแล้วก็เล็มใบนะครับมาพอสมควรแล้วนะครับจากเดิมนะครับที่ใบไม้ละเกะละกะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นร่มเงานะครับช่วงร้อนๆกลางวันนะครับก็จะเพิ่มร่มเงาให้กับชุมชนนะครับก็อาจจะล้ำไปทางบ้านเพื่อนบ้านนิดนึงนะครับก็แล้วแต่จะมองเลยนะฮะอันนี้คือการตัดไปเยอะแล้วนะครับจากเดิมที่มันค่อนข้างจะลกกว่านี้นะอันนี้จะเป็นร่มเงานะครับอย่างที่เห็นนะฮะช่วงเที่ยงๆนะครับก็ตรงหน้าบ้านนะครับก็จะล่มลื่นนะครับแล้วก็เป็นร่มเงานะฮะสามารถจอดรถหรือสามารถนั่งพักผ่อนนะครับก็จะเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนะฮะให้ดูเส้นนะครับนะตรงตรงเลยนะก็ไม่ได้มีส่วนไหนนะครับที่ไปโดนฝั่งทางโน้นเขานะครับจะเป็นแค่ร่มกิ่งนะครับอาจจะมีร่มเงาของกิ่งนะครับพาดผ่านไปนะไม่ได้มีส่วนไหนของกิ่งนะครับที่โดนนะครับไม่ได้ที่โดนตัวบ้านนะครับตอนนี้ลูกมะม่วงนะครับแล้วก็ช่อต่างๆนะครับก็เริ่มออกนะครับโดยเฉพาะทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่าจะมีช่อนะครับออกมาค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้นะครับน่าจะมีมะม่วงให้เรากินเยอะนะครับปกติก็จะมีให้กินทุกปีนะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แบบหวานเลยนะฮะกินได้ทั้งเปรี้ยวนะครับทั้งยังไม่สุกนะครับแล้วก็ตอนสุกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าหลายกิ่งนะครับได้รับการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดแล้วก็เก็บนะครับเพื่อนบ้านที่น่ารักนะครับก็ช่วยกันหลายท่านนะครับช่วยกันตัดกิ่งแล้วก็ช่วยกันเก็บไปทิ้งนะครับจะมีแค่กิ่งเดียวนะครับที่ล้ำเข้าไปนะครับไปฝั่งเพื่อนบ้านนะครับส่วนสายไฟนะครับไม่น่าอันตรายนะครับเพราะว่าจะมีแค่ส่วนใบนะครับไม่ได้มีกิ่งที่ไปโดนสายไฟแต่อย่างใดนะครับก็เชิญทัศนาดูแล้วกันนะครับจะเป็น after นะครับหลังจากทีมงานของหมู่บ้านมาช่วยตัดต้นมะม่วงนะครับที่ล้ำไปนิดหนึ่งนะครับกิ่งที่เป็นร่มเงานะครับแล้วก็กำลังออกช่อออกดอกนะครับอันนี้ก็ตัดบริเวณสายไฟนะครับ
เป็น after นะฮะกิ่งที่ยื่นเกินออกไปนะครับเป็นมะม่วงหมามดอกไม้นะครับอายุตั้งแต่ปี 54-55 นะครับก็น่าจะร่วม10กว่าปีแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับมาชิมมะม่วงกันได้นะ